ดีค่ะผู้พิกเมืองละปูนค่ะช่วงนี้หลายๆบ้านนะคะอาจจะประสบกับปัญหาค่าไฟที่สูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างบางตัวอาจจะมีการรั่วซึมได้นะคะในวันนี้ผู้พิกเมืองละปูนจะพามาเช็คตู้เย็นค่ะตู้เย็นเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับทุกบ้านเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเอาไว้แช่น้ำเย็นๆไว้ดื่มรวมไปถึงการแช่ของสดต่างๆที่ใช้ความเย็นในการเก็บรักษานะคะแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นเนี่ยก็มีการกินไฟได้นะคะถ้าเกิดการรั่วซึมของขอบยางค่ะวันนี้เรามาเช็คขอบยางแบบง่ายๆนะคะด้วยงบแค่2บาทนะคะนั่นก็คือใช้กระดาษ A4 แบบนี้เลยค่ะวิธีการเช็คก็ง่ายๆนะคะโดยการเปิดตู้เย็นแล้วก็ใช้กระดาษ A4 สอดเข้าไปครึ่งหนึ่งค่ะแบบดังรูปเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ออกแรงดึงออกมานะคะหากดึงออกมาได้ยากแสดงว่าขอบยางยังมีประสิทธิภาพอยู่นะคะแต่ถ้าดึงออกมาแล้วออกมาง่ายๆแสดงว่าขอบยางเริ่มเสื่อมนะคะเราก็มีวิธีแก้ไขค่ะวิธีแก้ไขข้อแรกเลยนะคะให้วางตู้เย็นในลักษณะเงยไปด้านหลังนะคะเพื่อให้การปิดประตูตู้เย็นเนี่ยปิดได้สนิทมากขึ้นค่ะหรือว่าหาอะไรมารองแบบนี้ก็ได้นะคะรองตรงฐานของตู้เย็นค่ะเพื่อให้ตู้เย็นเงยไปด้านหลังวิธีต่อมานะคะโดยการดึงขอบยางออกมาค่ะแกะออกมาเลยนะคะขอบยางแบบนี้นะคะแกะออกมาแช่น้ำร้อนค่ะความร้อนจะช่วยให้ขอบยางประตูขยายตัวค่ะเวลาเรามาติดมันก็จะปิดประตูได้สนิทเหมือนเดิมนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้รายเป่าผมนะคะมาเป่าตรงขอบยางค่ะเป็นวิธีเดียวกันกับการเอามาแช่น้ำร้อนนะคะคือใช้หลักความร้อนเพื่อให้ขอบยางขยายตัวนั่นเองค่ะแต่ในเมื่อถ้าเราทำทั้งหมดทุกวิธีแล้วแต่ไม่มีผลใดๆนะคะแนะนำให้เปลี่ยนขอบยางเลยค่ะหาซื้อมาได้นะคะตามท้องตลาดแล้วก็เอามาเปลี่ยนนี่ก็เป็นวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะจากผู้พิกเมืองลำพูนค่ะว่าจะช่วยให้เราประหยัดไฟขึ้นนะคะที่จริงแล้วการตรวจเช็คและมันตรวจเช็คเนี่ยจะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟขึ้นเยอะเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะคะเม้นมาบอกกันได้ค่ะติชมกันเข้ามาได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากกันอีกบ้างนะคะสวัสดีค่ะ